สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะได้มาพูดถึงเรื่องพลังงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของผลึกนะครับซึ่งผังการเขียนการเกิดขึ้นของตัวผลึกเนี่ยนะครับก็เขาเรียกมันว่าวัฏจักรบอร์นฮาร์เบอร์หรือบอร์นฮาร์เบอร์ไซเคิลนะครับซึ่งพลังงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มักจะนิยมผลึกที่เป็นผลึกไอออนิกนะครับซึ่งจะต้องประกอบด้วยไอออนบวกกับไอออนลบนะครับในกรณีของแต่ละพลังงานนะครับครูก็ขออนุญาตใช้โจทย์ข้อ7เนี่ยนะครับในการอธิบายพวกเราเลยแล้วกันนะครับพร้อมกับรูปประกอบนะครับอันที่1นะครับสมการนี้ก็คือโซเดียมที่เป็นโลหะนะครับทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนแก๊สนะครับจำนวนครึ่งโมลนะครับเกิดเป็นโซเดียมไฮไดรด์โซลิดนะครับพลังงานที่เกิดขึ้นก็คือเป็น heat of formation พลังงานการเกิดนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างพันธะสร้างคายสลายดูดจำได้ไหมครับที่ท่องกันสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับสร้างคายนะครับสลายสลายดูดนะครับซึ่งถ้าพูดถึงการคายพลังงานเนี่ยเดลต้าเอชหรือเอนทาลปีเนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบนะครับส่วนถ้าเป็นดูดเอนโดเทอร์มิกนะครับก็จะมีค่าเป็นบวกงั้นเครื่องหมายที่เป็นลบเป็นบวกเนี่ยนะครับก็คือแทนสัญลักษณ์ว่ามันเป็นปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกหรือว่าเอนโดเทอร์มิกนะครับถ้าเป็นลบก็เป็นเอ็กโซเทอร์มิกถ้าเป็นบวกก็เป็นเอนโดเทอร์มิกนะครับมาดูพลังงานกันนะครับพลังงานของครูขออนุญาตมาดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสมมุติครูมีโซเดียมอยู่นะครับที่เป็นโซลิดรวมตัวกับไฮโดรเจนแก๊สนะครับเกิดเป็นโซเดียมไฮไดรด์นะครับพลังงานส่วนนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันมีการคายพลังงานออกมานะครับเขาใช้ลูกศรชี้ลงเพื่อให้รู้ว่าพลังงานมันลดต่ำลงนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ก็คือการคายพลังงานนะครับมาดูวัฏจักรบอนฮาร์เบอร์กันบ้างนะครับขั้นตอนแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือพลังงานของการระเหิดนะครับซึ่งเขามีสมการเขาให้ค่าพลังงานมาละนะครับครูเขียนสมการให้ดูแล้วกันนะครับก็เป็นโซเดียมโซลิดกลายไปเป็นโซเดียมในสภาวะแก๊สเห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งคำว่าระเหิดนะครับ sublimation เนี่ยก็เปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นแก๊สเลยอย่างที่เราจำมาตอนเด็กๆก็คือพวกกรณีลูกเหม็นเนปทาลีนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นแก๊สเลยนะครับเปลี่ยนจากของแข็งซึ่งมีการจัดเรียงอนุภาคแบบหนาแน่นถูกไหมครับไปเป็นแก๊สที่แบบอนุภาคอยู่ห่างๆกันนี่คือเป็นการสลายแรงยึดเหนี่ยวถูกไหมครับสร้างคายสลายดูดไปการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนเห็นไหมครับเครื่องหมายเป็นบวกนะครับมาดูขั้นที่สองกันครับอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งนะนะครับก็คือเปลี่ยนจากโซลิดไปเป็นแก๊สเป็นพลังงานของการระเหิดนะครับขั้นที่สองเป็นดิสโซซิเอชันครับเดิมไฮโดรเจนโมเลกุลนี่เรียกไฮโดรเจนโมเลกุลเห็นไหมครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เกิดการแตกตัวออกกลายเป็นไฮโดรเจนอะตอมเห็นไหมครับใช้ครึ่งโมลของไฮโดรเจนแก๊สกลายเป็นไฮโดรเจนแก๊ส1อะตอมนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการสลายพันธะก็ดูดความร้อนเห็นไหมครับพลังงานของการสลายพันธะ dissociation energy นะครับ dissociation นะครับ energy นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับระเหิดขั้นที่สองการสลายพันธะนะครับขั้นที่สามพวกเราสังเกตดูครับโซเดียมแก๊สกลายเป็นโซเดียมไอออนในสภาวะแก๊สบวกอิเล็กตรอนเราเคยเรียนกันแล้วถูกไหมครับนี่คือพลังงาน
IE ionization energy นะครับอันนี้ก็คือการสลายพันธะเห็นไหมครับดูดความร้อนนะครับอันนี้เขียนเท่ากับแล้วกันเดี๋ยวมองว่าเป็นลบนะครับดูดความร้อนเดลต้า H ก็เป็นบวกนะครับมาดูถัดมาครับไฮโดรเจนแก๊สนะครับ กลายเป็นไฮโดรเจนติดลบเห็นไหมครับนะครับตัวนี้เรียกว่าสัมพัคคภาพอิเล็กตรอนนะครับไฮโดรเจนแก๊สรับอิเล็กตรอนกลายเป็นไฮไดร์แก๊สนะครับนี่คือสัมพัคคภาพอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้ซึ่งจริงๆแล้วในกรณีของอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้นะครับก็สามารถมีเครื่องหมายได้ทั้งเป็นบวกหรือก็เป็นลบนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเสถียรภาพของอะตอมเมื่อกลายไปเป็นไอออนประจุลบแล้วเนี่ยมันมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นหรือว่าลดต่ำลงนะครับครูขออนุญาตให้พวกเราดูตารางอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้แล้วกันนะครับมีเทเบิลมานี่นะครับว่าใครเป็นบวกเป็นลบบ้างอันนี้ใช่อิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้ไหมตัวใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมครับถ้าที่เป็นหมู่ 7A นะครับก็จะมีแนวโน้มว่าอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้เป็นลบนะครับก็คือการคายพลังงานออกมาเดิมตัวเองมี7เวลเลนซ์ตอนรับมา1ต้องเป็น8นะครับก็เสถียรมากขึ้นคายพลังงานออกมานะครับแต่กรณีของหมู่8นะครับซึ่งตัวเองมีเวลเลนซ์ตอนครบ8ตามกฎออกเทตอยู่แล้วมารับอีก1อิเล็กตรอนตัวเองก็สูญเสียเสถียรภาพไปก็อิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแต่กรณีนี้ของตัวไฮโดรเจนอะตอมรับอิเล็กตรอนนะครับกลายเป็นไฮไดรด์อันนี้คือคายพลังงานนะครับดูจากเครื่องหมายที่ติดลบนะครับแล้วก็เมื่อโซเดียมไอออนรวมตัวกับไฮไดรด์ไอออนในสภาวะแก๊สนะครับพลังงานที่เกิดเป็นโซเดียมไฮไดรด์ที่เป็นของแข็งพลังงานตัวนี้เรียกว่า lattice energy นะครับก็คือพลังงานโครงสร้างผลึกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้เขียนแผนผังการเกิดสารประกอบโซเดียมไฮไดรด์บอนด์ไฮเบอร์ไซเคิลก็สามารถเขียนแบบนี้นะครับลูกศรชี้ลงก็แทนการคายพลังงานลูกศรชี้ขึ้นก็แสดงการดูดพลังงานนะครับแต่ละขั้นเรียกว่าอะไรครูทบทวนนะครับโซเดียมโซลิดไปเป็นโซเดียมแก๊สก็พลังงานการระเหิดนะครับไฮโดรเจนโมเลกุลกลายเป็นไฮโดรเจนอะตอมก็ดิสโซเชชันเอเนอร์จีนะครับพลังงานการสลายพันธะนะครับโซเดียมแก๊สกลายเป็นโซเดียมไอออนในสภาวะแก๊สแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมานะครับนี่คือไอออนไนเซชันเอเนอร์จีนะครับไฮโดรเจนอะตอมในสภาวะแก๊สรับอิเล็กตรอนกลายเป็นไฮไดรด์ไอออนในสภาวะแก๊สนี่เรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้นะครับโซเดียมไอออนในสภาวะแก๊สรวมตัวกับไฮโดรเจนไฮไดรด์ไอออนในสภาวะแก๊สรวมกันเกิดเป็นโซเดียมไฮไดรด์ในสภาวะของแข็งเรียก lattice energy นะครับข้อขอไข่ครับจงคำนวณหาพลังงานโครงร่างผลึกของโซเดียมไฮไดรด์จำนวน1โมลนะครับครูเอาแผนภาพมาให้ละพวกเราก็ครูก๊อปปี้ตัวข้อสอบมาให้ละนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีพลังงานเท่าไหร่บ้างนะครับเขาให้คำนวณหาค่าพลังงานโครงร่างผลึกให้หาเส้นสีน้ำเงินเส้นเนี้ยพลังงานโครงร่างผลึกเอาเส้นสีสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินนะครับเส้นนี้เพราะฉะนั้นพลังงานแต่ละขั้นเรารู้แล้วถูกไหมครับนะครับหาและที่เซนิตี้ได้ขั้นนี้เท่าไหร่เขาบอกมาแล้วว่า
808.35นะครับคันนี้เท่าไหร่107.3คันนี้เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่หาคันนี้ได้ใช่ไหมครับนะครับนักศึกษาลองคิดต่อเองนะครับครูไม่เฉลยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้นะครับที่พูดถึงเรื่องพลังงานการเกิดผลึกซึ่งเป็นผลึกไอออนิกด้วยนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ